สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Very Nush เดี๋ยววันนี้นุชจะพาเพื่อนๆ เปลี่ยนบรรยากาศจากดูดอกไม้มาดูลูกไม้สีส้มๆอันนี้กันบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าอยู่ตรงไหนตามไปกันเลยค่ะอันนี้ก็คือลูกไม้สีส้มที่นุชบอกนะอยู่ตรงบริเวณที่จอดรถของหมู่บ้านซัมเมอร์ที่นุชอยู่เองนะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นพุ่มไม้นะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลพอสังเกตที่นุชหามาให้นะคะค่ะลูกไม้สีส้มที่กินไม่ได้อันนี้จะมีชื่อเรียกว่าสายน้ำผึ้งนะคะเป็นไม้พุ่มผลัดใบที่เจริญเติบโตจากต้นเล็กๆต่อมาจะแตกแขนงหนาแน่นมีความสูงประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรต้นไม้ชนิดนี้เกิดขึ้นในเอเชียกลางในคาซัคสถานคีร์กิสสถานและอุซเบกิสสถานในป่าที่ขาดแคลนไนโตรเจนป่าโปร่งและพุ่มไม้เตี้ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแดดจัดจนถึงมีร่มเงาเล็กน้อยในสภาพดินทรายหรือดินร่วนปนทรายที่ชื้นและแห้งปานกลางเป็นผลไม้มีพิษบางพันธุ์อาจมีสีแดงสีส้มแดงและสีส้มใสอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับพื้นที่สีเขียวริมถนนและสวนสาธารณะทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีสามารถปลูกได้ทุกที่ในยุโรปกลางงั้นเมืองไทยก็น่าจะปลูกได้นะคะเพราะว่าอากาศของประเทศเราก็ถือว่าค่อนข้างจะร้อนที่นุชเห็นบางคนเขาก็จะปลูกเอาไว้บริเวณริมรั้วข้างบ้านนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนุชจะมีรูปภาพที่ถ่ายมาได้จากเพื่อนบ้านอีกบ้านหนึ่งมารวมอยู่กับคลิปนี้ด้วยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับลูกไม้สีส้มของเราก็คงจะประมาณนี้เอาไว้เดี๋ยวนุชเจออะไรที่น่าสนใจนุชจะพาไปดูอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเกโด